ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ครับพี่น้องชาว17จังหวัดภาคเหนือทุกคนครับไม่ได้เจอกันนานก็เติงหากันเนาะก็เติงหาก็พี่น้องชาวเชียงใหม่ครับเอาขอเสียงดังๆหน่อยล่ะสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกๆท่านที่รักประชาธิปไตยขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านรวมพลังกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้สนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่แห่งนี้ครับอ้าวเสียงดังๆหำน้อยล่ะส่งเสียงดังๆผ่านพี่น้องอ้าวหลับแล้วมั้งน่ะบอกได้รังสีออกมาแล้วแต่ปืนไม่ได้ฮ้องเพลงดอกฮะฮ้องเพลงบ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปร้องทีหลังเอาไหนพี่น้องชาวเชียงใหม่ยกมือเสียงดังๆเนาะปรบมือต้อยพี่น้องชาวลำปางเจ้าพี่น้องแม่ฮ่องสอนพี่น้องชาวเชียงรายลำพูนอ้าวขอเสียงโดยรวมหน่อยณสถานที่แห่งนี้ผ่านสื่อเอเชียอัปเดตให้พี่น้องของเราได้มีกำลังใจกันยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันผ่านสื่อเอเชียอัปเดตแห่งนี้ไปถึงมวลชนกลุ่มพิทักษ์สยามว่าเชียงใหม่แห่งนี้พี่น้องเยอะกว่าสนามม้าซะอีกแต่เรายังคงอยู่ในที่ตั้งใช่ไหมพี่น้องหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับหลังจากที่เราได้โดนกระชับพื้นที่จากการที่เราไปเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนหลังจากนั้นมาก็มีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2554ต่อจากนั้นมาเราเสียงของพี่น้องประชาชนได้เลือกพรรคเพื่อไทยได้เลือกรัฐบาลที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องเราภูมิใจไหมภูมิใจไหมพี่น้องได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรัฐบาลโดยยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยบริหารบ้านเมืองได้เพียงปีเศษๆแต่วันดีคืนดีไม่รู้ไดโนเสาร์เต่าแก่ล้านปีมาจากไหนจะมาไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรพี่น้องจะยอมไหมจะยอมกับเจ้าจะยอมหรือครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาร่วมปกป้องรัฐบาลที่มาจากประชาชนต่อต้านการรัฐประหารปราบพวกกบฏทั้งหลายใช่ไหมพี่น้องเอ้าโหดังๆหน่อยไอ้พวกไดโนเสาร์เต่าแก่ล้านปีให้มันได้ยินกันทั่วถึงเลยเนาะกิจกรรมในวันนี้ผู้ประสานงานภาคต่างๆของภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์คุณนาวินบุญเศรษคุณอิทบ้านตากดีเจไม้และโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นดาบชิดดีเจอ้อมและพี่น้องแกนนำของจังหวัดเชียงใหม่และพี่น้องคณะทุกๆคนมาจาก17จังหวัดพี่น้องปรบมือแสดงความขอบคุณผู้ประสานงานเหล่านี้หน่อยครับพี่น้องครับเอาซ้อมกันไว้หน่อยดังๆกันอีกสักหน่อยแล้วเรายิ้มกันเข้าไว้หลังจากที่เราได้ชุมนุมใหญ่กันมาเมื่อวันที่18ที่ผ่านมารู้สึกว่าเสียงมันจะแตกไปแล้วนะฮะฝั่งนี้ขออภัยนิดนึงแล้วตกใจตัวเองอยู่นะครับวันที่18ที่ผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่16ที่ขอนแก่น18ที่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้มาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ววันพรุ่งนี้เราจะไปปราศัยใหญ่กันที่จังหวัดอุดรธานีโดยประธานชมรมคนรักอุดรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องของเราจะต้องมารวมพลังกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อร่วมปกป้องรัฐบาลที่มาจากประชาชนใช่ไหมพี่น้องเบื่อไหมเบื่อไหม
ท้อแท้ใจไหมเราย่อมมีกำลังใจใช่ไหมพี่น้องเอาละครับเราจะต้องเข้าสู่ข้อมูลและข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆนับเวลาต่อจากนี้ไปก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีที่ได้มอบสถานที่อย่างนี้ให้พี่น้องมวลชนคนแสดงของเราได้พบปะกันปรบมือและดังแสดงความขอบคุณสนิทครับแล้วมีสสหญิงคนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเรียกร้องประชาธิปไตยก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดจนกระทั่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเชียงใหม่หญิงแกร่งของจังหวัดเชียงใหม่สสกุ้งครับคุณทัศนีบุรุษปกรณ์นะครับเสียงประบือดังขอบคุณสักครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับต่อจากนี้ไปให้พี่น้องได้พบกับแกนนำผู้ประสานงานของภาคเหนือมาร่วมโอภาปราศัยให้ข้อมูลและข่าวสารการเคลื่อนไหวเป็นบุคคลคนแรกต่อจากนี้เมื่อพร้อมแล้วเสียงปรบมือดังให้กับอีทบ้านตากครับดังๆอีกสักครั้งครับพี่น้องครับวันนี้17จังหวัดภาคเหนือมาพร้อมกันที่นี่จะส่งสัญญาณครั้งสุดท้ายให้กับเสอ้ายและพวกได้ยินและฟังทางนี้ว่าคิดจะล้มรัฐบาลปูเนี่ยถามพวกกูหรือยังส่งเสียงดังๆพร้อมๆกันว่าคิดจะล้มรัฐบาลนายกกูเนี่ยถามพวกกูเสื้อแดงหรือยังพี่น้องครับคนเสื้อแดงผมได้บอกไว้ในช่วงบ่ายโมงว่าพวกเรารู้สึกว่าการไปต่อสู้ครั้งที่แล้วเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหลายคนมองว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ในอดีตมันย้อนกลับมาหลอกหลอนพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงอีกมุ่งมั่นปรารถนาว่ามีรัฐบาลที่มาจากพรรคเพื่อไทยซึ่งมาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนหมายมั่นปั้นมือปี4เดือนอยากจะเดินหน้าด้วยนโยบายที่กินได้ของพี่น้องประชาชนผลปรากฏว่าคนเสื้อแดงเตรียมตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเรียบร้อยห่างหน้าหายตากันไปนานครับแต่กลับมาเที่ยวนี้ต้องขอบคุณเสอ้ายจริงๆว่าที่จะทำให้เกมการเมืองในประเทศไทยมันจบเร็วขึ้นหลายคนที่เป็นนักการเมืองหลายคนที่ติดตามการเมืองหรือคอการเมืองทุกคนครับร่วมกันประเมินสถานการณ์หลายท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจจะมาไม่มากในวันที่24พฤศจิกาที่จะถึงนี้แต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์ข่าวรายงานว่าแผนบันไดสองขั้นบันไดสี่ขั้นคือบันไดของพวกกลุ่มอมาตย์เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนตอนจะโค่นพันตำรวจโทดร.ทักษิณบอกแผนบันไดเก้าขั้นมาวันนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเตรียมแผนบันได4ขั้นบ้างบันได2ขั้นบ้างแล้วก็บอกว่าจะจัดการแบบม้วนเดียวจบเราก็ประเมินสถานการณ์ว่าม้วนเดียวจบคืออะไรพี่น้องครับวันที่24เป็นแค่วันเรียกผลหรือว่าวันเรียกหุ้นเท่านั้นเองจริงๆแล้วม็อบที่เขาเตรียมกันในกลุ่มพิทักษ์สยามนี่คนเสื้อแดงไม่ได้ให้ราคาแล้วครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยบังเอิญว่าตัวเสอ้ายเองเนี่ยนะครับออกมาบอกกับพี่น้องประชาชนว่าจะมีการชุมนุมกันก็เคาะกะลาครับพอเคาะกะลาเสร็จปุ๊บพรรคการเมืองบางพรรคครับทำตัวเป็นสุนัขทะลึ่งไปดีใจตามเขาว่าอย่างนั้นไม่ได้มองว่าบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เสร็จปุ๊บไปดีใจตามเขาปุ๊บเตรียมขนคนให้เขาเสร็จสับตัวเสียอ้ายไม่มีราคาค่างวดอะไรครับออกมาประกาศไปอย่างนั้นพอกลับบ้านเนี่ยนะครับ
ตอนออกมาประกาศเนี่ยทำตัวเป็นคนมีศักดินาทำตัวเป็นคนมั่งคนมีกลับบ้านท่านทราบไหมครับว่าเข้าห้องครัวเนี่ยชงมาม่ากินครับหาราคาค่างวดอะไรไม่ได้ครับแต่ในขณะเดียวกันห่างจากวันที่เสอ้ายประกาศว่าจะมีการชุมนุมในวันที่24พฤศจิกายนเนี่ยไม่กี่วันครับผลปรากฏว่าในอดีตสื่อมวลชนโดยทั่วเขามองว่าเรื่องม็อบไพร่กับม็อบอำมาตย์เนี่ยไม่มีหรอกคนเสื้อแดงไปอุปโลกกันเอาเองไม่มีอำมาตย์ที่ไหนถ้าคนเสื้อแดงอยากจะเป็นไพร่ก็เป็นไปฝ่ายเดียวแต่มาวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับครับเขาบอกทันทีครับว่ามันเป็นวินาทีแห่งการเตรียมการระดมมวลชนของกลุ่มอมาตยาธิปไตยชัดเจนครับว่าม็อบที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นม็อบของอมาตยาธิปไตยชัดเจนเพราะอะไรครับเมื่อก่อนไม่รู้เมื่อก่อนไม่เห็นว่าอมาตหน้าตาเป็นยังไงวันนี้พอเสอ้ายประกาศเสร็จเรียบร้อยประสงค์สุนสิริเดินตามมาติดครับไม่พอครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพลรออพระจุลตามประทีปพลรออพระจุลตามประทีปเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยเพราะเขาบอกว่าหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยซึ่งเป็นทหารเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น12นะครับรุ่นเดียวกับคุณประยุทธ์จันทร์โอชานั่นแหละครับเขาบอกว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยเขาจะทำการกลับบ้านมาเลี้ยงหลานครับแต่ทำไปทำมาไม่ยอมเลี้ยงหลานอยู่บ้านครับไอเราก็ไปเล็งๆดูว่าคุณจะยอมเลี้ยงหลานอยู่บ้านหรือไม่ไปแง้มดูปรากฏว่าเลี้ยงนกเขาครับวันนี้แล้วนกเขาไม่ขันครับพอนกเขาไม่ขันไม่รู้จะทำยังไงครับรวมหัวกันแช่แข็งครับนี่เตรียมแช่แข็งประเทศไทยนะครับแล้วทำไมหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆเขามองว่าเป็นม็อบอมาตครับเพราะว่าพลรออพระจุลตามประทีปเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับท่านฟังให้ดีนะครับเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับเป็นหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษครับพี่น้องครับทีนี้ไอ้เดิมทีเราก็ไม่เห็นว่าอมาตหน้าตาเป็นยังไงแต่สุดท้ายครับมีผู้อยู่เบื้องหลังแง้มม่านเห็นหัวงอกลำไรลำไรครับมองไม่เห็นหน้าครับแต่ล่าสุดไม่กี่วันนี้หน้าไม่เห็นครับได้ยินแต่เสียงเปียโนครับออกมาติ้งตอง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 ดังทั้งประเทศพี่น้องครับการจับตาสถานการณ์ในวันที่24นั้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่า24เขาระดมพลเรียกพลแล้วเอาจริงครับเอาจริงในการเรียกแขกจากนั้นวันที่25มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วครับแต่เตรียมการป่วนสภาทำให้ประชาชนที่เป็นคนกลางๆในประเทศนี้มีความรู้สึกว่านักการเมืองนั้นแย่ปรากฏการสภานั้นแย่ก็มีความรู้สึกว่าจะล่มสภาทิ้งจากนั้นวันที่26วันที่27คือวันเตรียมการครับวันเตรียมการดำเนินงานปิดประเทศไทยแช่แข็งประเทศไทยถามว่าวันนี้คนเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยนะครับดีใจครับที่เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยเอาเก็บเสื้อแดงไว้ในตู้เสื้อผ้าหมดเก็บตีนตบเก็บหัวใจตบไว้ในตู้เสื้อผ้าหมดพอเสอ้ายประกาศปุ๊บล้วงออกมาซักกันไม่ทันครับแล้วเวลาไม่มีเหตุเนี่ยนะครับรวมพลยากมากครับเพราะพวกเราบางครั้งก็เหมือนลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันบ้างทะเลาะกันบ้างเบาะแว้งกันบ้างแต่ไม่มีปัญหาครับเวลาเราเรียกระดมพลมาเจอกันเนี่ยนะครับวันนี้ผมเห็นครับหน้าสนามกีฬาภาคเหนือก่อนเข้ามาเนี่ยจูบปากกันละนาวเลยครับคืนดีกันหมดครับคนเสื้อแดงครับเพราะหมายมั่นปั้นมือว่าถ้าเกิดเขากระทำการปฏิวัติรัฐประหารหมายมั่นปั้นมือว่าถ้าเกิดเขาล้อมปิดสภาหมายมั่นปั้นมือว่าถ้าเขาจะแช่แข็งประเทศไทยวันนี้คนเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคเราจะไม่ยอมอีกต่อไปใช่หรือไม่ใ
ช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไม่มีหัวใจคนไหนที่มันยิ่งใหญ่กว่าความเป็นคนเสื้อแดงอีกแล้วสุดท้ายนี้เพื่อเปิดเวทีให้กับกลุ่มพี่ๆนปช.ที่มากันหลายท่านได้มาพูดจาปราศัยอย่างต่อเนื่องแล้วให้พี่น้องเข้าใจในสถานการณ์ว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรสุดท้ายนี้ผมขอฝากบอกกับพี่น้องทุกคนที่เป็นคนเสื้อแดงและคนเสื้อสีอื่นที่เห็นคนเสื้อแดงมารวมตัวกันมากๆในทุกๆเวทีแล้วนึกว่าเป็นม็อบก่อตั้งม็อบรับจ้างวันนี้ผมจะบอกผ่านไปยังเสอ้ายบอกผ่านไปยังประสงค์สุนสิริบอกผ่านไปยังสนธิลิ้มทองกุลบอกผ่านไปยังนายสุเทพเทือกสุบรรณนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและใครก็ตามแต่ที่อยู่เบื้องหลังองคาพยพของคนกลุ่มนี้ว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยไม่มีใครจ้างใครไปตายเพื่อประชาธิปไตยได้แต่ถ้าบ้านเมืองไม่มีประชาธิปไตยคนเสื้อแดงไม่ยอมและพร้อมตายเพื่อมันได้ทุกเมื่อครับพี่น้องครับพวกเราจะไม่มีทางยินยอมต่อกลุ่มก้อนของอมาตยาธิปไตยอีกต่อไปสงครามเที่ยวนี้ถ้าคุณเอาจริงสงครามครั้งสุดท้ายล้างเลือดปัสสภีแน่นอนแน่นอนแล้วเดี๋ยวเตรียมพบกับพี่ๆต่อไปแล้วอยู่ด้วยกันทั้งคืนครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับปรบมือให้กำลังใจแสดงความขอบคุณกับอีทบ้านตากอีกสักครั้งครับ